ผลวิจัยเผยทำงาน10ชั่วโมงต่อวันเสี่ยงภาวะสมองขาดเลือดผลงานวิจัยจากฝรั่งเศสได้เผยว่าคนที่ทำงานเฉลี่ยวันละ10ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า1ใน3เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องได้มีผู้เข้าร่วมการวิจัย 143,592 คนอายุระหว่าง 18-69 ปีนักวิจัยพบว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดมักเป็นคนที่ทำงานเกินกว่า10ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย50วันต่อปีซึ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองถึง 29% ส่วนผู้ที่มักหักโหมทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานเป็นระยะมากกว่า10ปียิ่งเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นในการเป็นภาวะสมองขาดเลือดถึง 45% ทั้งนี้ชาวอังกฤษได้ใช้เวลาทำงานเฉลี่ย42ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งสูงกว่าอีกหลายประเทศเมื่อเทียบกับประเทศฝรั่งเศสอิตาลีเบลเยียมซึ่งทำงานเฉลี่ย39ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเดนมาร์กทำงานเพียง37ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นสำหรับคนไทยมีผลสำรวจว่าทำงานเฉลี่ย 50.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงประเทศไทยจึงมีชั่วโมงการทำงานสูงกว่ามาตรฐานโลกเครดิตแหล่งข้อมูล M ไทย ฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ